Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah.ขอความสุขสันติพระเมตตาจากองค์อัลเลาะห์ตะอาลาประสบแด่บังชุกรีเจ้าภาพแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในงานนี้ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับกับหัวข้อที่เราได้ตั้งมาก็คือเวลคัมทูรอมฎอนชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทําให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งใกล้ที่จะถึงเดือนอันมีเกียรติเอาก่อนอื่นเราเรียกว่าอะไรเราเผาหัวกันสักนิดนึงมีใครพาลูกพาหลานมาไหมนะผมมีคำถามแล้วก็หรือว่าเอาว่าใครตอบได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวรับเงินรางวัลไปผมมีคำถามว่าใครรู้บ้างว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมีอายุเท่าไหร่แล้วเดือนรอมฎอนมีอายุเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งถึงปีนี้เนี่ยรอมฎอนมีอายุเท่าไหร่เอานะใครมีลูกมีหลานพี่น้องให้ลูกให้หลานมาตอบได้ผมใบ้ให้นิดนึงจะได้ง่ายกับคำตอบนะมาเอาเงินรางวัลไปนะผมใบ้ให้นิดนึงอายุรอมฎอนของอุมมะห์เราเริ่มต้นปีที่2ของฮิจเราะห์ศักราชมีใครตอบได้ไหมว่ารอมฎอนอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้รอมฎอนอายุเท่าไหร่รอมฎอนวันเกิดของรอมฎอนเนี่ยเริ่มต้นปีที่2ฮิจเราะห์ศักราชพี่น้องนะอันนี้เป็นคำถามฝากไว้ใครตอบได้พี่น้องมีใครตอบได้ไหมบางตรงหน้าประตูที่ร้านลูกชิ้นตอบได้ไหมรอมฎอนอายุเท่าไหร่รอมฎอนผมใบ้ให้ว่ารอมฎอนเนี่ยเริ่มอายุปีที่2ฮิจเราะห์ศักราชใครตอบได้ไหมว่ารอมฎอนเนี่ยอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี่มีเสียงมาจากตรงนี้มีจากตรงนี้จ้าเท่าไหร่นะจ้า1442มาชาอัลลอฮ์แม่อีกนิดเดียวค่ะ1443นู่นบางนู่นตอบแล้วบางจากนั้นเขาตอบว่า1441รอมฎอนอายุตอนนี้1441ปีตอนเนี้ยฮิจเราะห์ศักราช1443นะจ๊ะฮัจญะลบผิดปีฮิจเราะห์ศักราชปีนี้เนี่ย1443ฮุกมเดือนรอมฎอนลงมาปีที่2ฮิจเราะห์ศักราชก็ลบไป2อัลลอฮ์พี่น้อง1441ปีแล้วรอมฎอนอยู่คู่กับอุมมะห์อยู่คู่กับประชาชาตินี้นั่นเท่ากับว่าไลลตุลกอดัรนั้นน่ะเกิดขึ้นมาแล้ว1441ครั้งพี่น้องครับนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจนะเราได้อยู่ใกล้ถึงรอมฎอนแล้วพี่น้องครับเราจะต้อนรับรอมฎอนเราจะต้อนรับยังไงเอาว่าเรานึกก่อนแล้วกันเราบอกว่าฮัจญะห์ครับฮัจญะห์ชื่ออะไรฮัจญะห์ฮัสนะฮัจญะห์จารอนะฮัจญะห์จารอนะเดี๋ยวมีคนมาหน้าบ้านเอาใครล่ะออกคนส่งของตะกี้สั่งข้าวไปฮัจญะห์จารอนะแต่งตัวยังไงก็หยิบและผ้าพันมาคุมผมก็หยิบผ้ากุ๊กไก่มาแหละเอาบังชุกรีเดี๋ยวมีคนมาหน้าบ้านเอาใครล่ะไลน์แมนบังชุกรีทำไงก็สโลงเน็บเอวไปใส่เสื้อยืดเดินไปเพราะว่าอะไรเขาเป็นคนมาส่งของเดี๋ยวเขาก็ไปแต่ถ้าบอกฮัจญะห์จารอนะเดี๋ยวผู้ว่าจะมาบ้านนะ
เดี๋ยวนายกจะมาบ้านนะแล้วจุฬาจะมาบ้านนะเราทำยังไงอ๋อโหลพี่น้องเอ้ยแทบสร้างบ้านใหม่กวาดบ้านกันให้เรียบเลยจัดสวนไกลให้เรียบร้อยนั่นเพราะว่าอะไรคนที่จะมาเขาสำคัญใช่ไหมคนที่จะมาเขาสำคัญพี่น้องครับดังนั้นมันเลยเป็นคำถามว่ารอมฎอนที่จะมาถึงเราต้อนรับยังไงก็เนื้อสัก5โลก่อนละกันไก่สัก2โลนะน้ำหวานอีกสัก2ขวดขนมปังอีกสัก2แถวเตรียมก่อนพี่น้องพี่น้องการเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนพี่น้องครับเราจะต้องรู้ว่ารอมฎอนเป็นใครก่อนเราจะต้องรู้ว่ารอมฎอนเอาอะไรมาให้กับเราก่อนเหมือนกับเราจะรู้ว่าคนที่มาเขาเป็นใครคนที่มาเอาอะไรมาอัลเลาะห์ถ้าหาว่ามีคนมาหาเราคนใหญ่คนโตแล้วไม่พอบอกว่าจะเอากระตังมาให้ด้วยนี่มาชาอัลเลาะห์พี่น้องครับแทบจะเตรียมบ้านจัดบ้านต้อนรับกันและรอมฎอนที่จะผ่านมาพี่น้องครับไม่ได้มามือเปล่าพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาที่ว่ารอมฎอนเอาอะไรมาให้เรามาทำความรู้จักกันอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับรอมฎอนรอมฎอนเดือนที่เราถือศีลอดรอมฎอนคือเดือนที่เราถือศีลอดเพียงแค่นั้นไหมไม่ผิดถ้าจะตอบแค่นี้แต่พี่น้องครับรอมฎอนคือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประชาชาตินี้พี่น้องครับคือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประชาชาตินี้ในอุมะห์อื่นๆก็มีในการถือศีลอดแต่ไม่เหมือนเราในวันนี้เป็นวันที่ประกาศความเป็นอุมมะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาคำถามอัลกุรอานคืออะไรอัลกุรอานคือสิ่งต่างๆที่ได้สาธยายบอกเล่าในเรื่องฮุกมอะห์กามในการเป็นมุสลิมของเราเอาไว้ดังนั้นเดือนนี้มันเป็นเดือนที่อันอิสลามได้ให้ความสำคัญอย่างมากพี่น้องดังนั้นแขกคนนี้เป็นแขกที่สำคัญพี่น้องครับเราอยู่ถึงตรงนี้แล้วพี่น้องครับรอมฎอนสำคัญขนาดนี้รอมฎอนยังไม่ได้มามือเปล่านะพี่น้องนะรอมฎอนเอาของมาด้วยรอมฎอนพกมาด้วยไม่ได้มามือเปล่าอัลเลาะห์ถ้าเดินมามือเปล่าแล้วเดินเข้ามาเผลอๆน่ะเราปิดบ้านใส่พี่น้องแต่นี่รอมฎอนไม่ได้มามือเปล่าเราลงมาไล่ดูสิ่งที่ผมเขียนมาเนี่ยมีอยู่5รายการด้วยกันนะครับ4รายการแล้วกัน4รายการอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยเวลาพูดถึงรอมฎอนเรานึกถึงอะไรครับการบวชรอมฎอนมาพร้อมกับการบวชพี่น้องการอดอาหารปกติเนี่ยนอกรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์ไอ้ลำพังของชุบฮัตเนี่ยเราก็ต้องเลี่ยงจะแย่อยู่แล้วไอ้ไก่ทอดตะลุงผู้พันเนี่ยพี่น้องเอ้ยจะแวบจะแวบจะแวบ พี่น้องของชุบฮัตก็เลี่ยงหางฮารอมแต่อันนี้รอมฎอนของฮาลาลก็ห้ามในเวลากลางวันรอมฎอนมาพร้อมกับการอดพี่น้องไม่มีใครชอบการอดไม่มีใครชอบการหิวแต่พี่น้องรู้ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปกคลุมสวรรค์ห่อหุ้มสวรรค์เอาไว้ด้วยกับสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบนั่นแหละการหิวในวันนี้พี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบแต่มันจะเป็นสิ่งที่นำพาเราเข้าสู่สวนสวรรค์อัลลอฮ์คุมสวรรค์เอาไว้ด้วยกับสิ่งที่เราไม่ชอบครั้งที่อัลลอฮ์ตาลาได้สร้างสวรรค์และนรกของอัลลอฮ์ตาลาเรียบร้อยอัลลอฮ์ตาลาทรงเรียกญิบรีลบอกญิบรีลเจ้าจงไปดูสวรรค์ญิบรีลก็ไปบินไปมาลาอิกะห์มีปีกบินไปดูสวรรค์แล้วก็กลับมาทูลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่ญิบรีลเห็นญิบรีลทูลกับอัลลอฮ์ตะอาลาว่าไม่มีใครเลยอย่าอัลลอฮ์ที่ได้เห็นสวรรค์แล้วเขาจะไม่อยากเข้าไปในมันหลังจากนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาได้คลุมสวรรค์ด้วยกับสิ่งที่มันขัดแย้งกับอารม
ในสิ่งที่อารมณ์ไม่ชอบอัลลอฮ์คุมไว้ในสิ่งที่อารมณ์มนุษย์ไม่ชอบอัลลอฮ์เอาไปคุมไว้และให้ญิบรีลไปดูอีกครั้งหนึ่งญิบรีลก็ไปดูอีกและกลับมาบอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์จ้าฉันกลัวเหลือเกินว่าจะไม่มีใครสักคนเดียวจะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์พี่น้องจะไม่มีใครสักคนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นล่ะกับคำตอบแรกที่ญิบรีลบอกจะไม่มีใครเลยที่ได้เห็นแล้วไม่อยากเข้าอยากจะเข้าทั้งนั้นแต่พอว่าอัลลอฮ์ตาลาคลุมด้วยกับความยากลำบากสิ่งที่แค้านกับอารมณ์ญิบรีลบอกว่าฉันกลัวว่าจะไม่มีใครได้เข้าเลยเพราะในสิ่งที่คุมเอาไว้อยู่นะพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยสิ่งที่เราไม่เอากันทั้งนั้นแหละนะครับต้องอดเหรอไม่ชอบพี่น้องนะดูซีรีส์อยู่ดูละครอยู่อัลลอฮ์มักริบแม่อยากจะกดสต็อปไหมไม่พี่น้องทำงานอยู่อัลลอฮ์จะต้องไปหาอยากจะกดสต็อปไม่ผู้หญิงอัลลอฮ์ต้องคุมผมพี่น้องมันเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำด้วยกับความตออัดทั้งนั้นเลยนี่รอมฎอนมาพร้อมกับสิ่งที่สำคัญเบื้องหน้าเนี่ยมันคือสิ่งที่ค้านกับอารมณ์กับสิ่งที่เราไม่ชอบเราต้องพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบมากกว่ารอมฎอนอยู่แล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เราไม่ถูกใจเราพบอยู่แล้วแต่ให้พี่น้องได้ระลึกถึงคำดำรัสของอัลลอฮฺตะอาลาที่ว่าอาซาอันตะกรอฮูชัยอาวะฮุวะค็อยรุลละกุมวะอาซาอันตะกรอฮูชัยอาวะฮุวะชัรุลละกุมอาซาอันตะกรอฮูชัยอาวะฮุวะค็อยรุลละกุมหวังว่าสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายไม่ชอบสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายไม่ถูกใจวะฮุวะค็อยรุลละกุมมันเป็นสิ่งดีสำหรับพวกท่านวะอาซาอันตัวให้บูใช่อาวะหัวชรุลละกุมและบางทีไอของที่เราชอบไอของที่เราถูกใจน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราดังนั้นในเดือนรอมฎอนพี่น้องมาพร้อมกับความหิวแต่ขอให้รู้เอาไว้พร้อมๆกับความหิวมีการตอบแทนณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกการตออัตมีการตอบแทนณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งแรกที่รอมฎอนนำมาสิ่งที่สองที่รอมฎอนนำมารอมฎอนมากับสิ่งที่1 ปีมีแค่เดือนเดียวเท่านั้นรอมฎอนเอาของที่1ปีไม่แค่เดือนเดียวเท่านั้นพี่น้องอัลลอฮ์พอเวลาบอก1ปีมีแค่เดือนเดียวเอ้าลองเป็นทุเรียนสิอัลลอฮ์ทุเรียนนี่เอาสินะต้องรีบกินจะหมดฤดูทุเรียนแล้วกินอูสตรอเบอรี่กินเพราะมันเป็นฤดูรอมฎอนเอามา1ปีมีแค่เดือนเดียวคืออะไรพี่น้อง1ปีมีแค่เดือนเดียวมันจะไม่ปรากฏอีกแล้วนอกเหนือจากเดือนรอมฎอนก็คือการที่อัลเลาะห์เปิดประตูสวรรค์และปิดนรก1เดือนอัลเลาะห์เปิดประตูสวรรค์และปิดนรกพี่น้องคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไหมที่อัลลอฮ์เปิดสวรรค์ปิดนรกเราลองนึกย้อนกลับไปเอาสักปีที่แล้ว2ปีที่แล้วที่นายกเขาประกาศปิดประเทศนะพี่น้องอัลลอฮ์เครียดเลยพี่น้องกระทบการทำงานกระทบสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิตพี่น้องกระทบหมดเครียดประธานาธิบดีประเทศนั้นประกาศปิดเพราะอะไรโควิดมันฉุกเฉินต้องปิดประเทศพี่น้องเครียดเลยพี่น้องครับปรับตัวกันใหญ่ต้องเอาตัวรอดให้ได้แต่นี่พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาเปิดสวรรค์ให้อัลลอฮ์ตะอาลาเปิดปิดนรกให้พี่น้อง1ปีมีครั้งเดียวนะ1ปีมีครั้งเดียว30วันไม่เกิน30วันอ่ะดูประการต่อมาสิ่งที่รอมฎอนนำมานั่นคือสิ่งที่2สิ่งที่3ที่รอมฎอนนำมาก็คือสิ่งที่1ปีจะมีแค่คืนเดียวอะฮัจญะฮ์ยะรอนะตะกี้ตอบมาไลลาตุลกอดพี่น้องเอ้ยไลลาตุลกอด1ปีมีแค่คืนเดียวพี่น้องครับ1ปีที่จะปรากฏว่าคนที่ทําความดีในเดือนนี้พี่น้องครับดีกว่าชั่วอายุของเราเลย83ปี4เดือนคิดสรตะรวมแล้ว1ปีมีแค่คืนเดียวนี่รอมฎอนจะนํามาอย่างที่4ครับรอมฎอนจะมาพร้อมกับสิ่งที่
เรียกว่าการตอบแทนอย่างเฉพาะเจาะจงจากอัลลอฮฺตะอาลาซึ่งสิ่งอื่นๆเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺประทานเขียนไว้หมดเลยนะเราแบ่งปันอาหารให้นะครับฮัจญะฮ์จารณะขายดีแล้วอัลลอฮฺเห็นเด็กมาอ้าวฉันโต๊ะฮะดียะไม่ใช่โต๊ะนี่ฮะดียะให้นะได้แล้วได้บุญแล้วพี่น้องแต่รอมฎอนอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าทุกๆการงานในฮะดิษกุดซีทุกๆการงานของอาดัมมีความดีตรงนั้นอยู่แล้วยกเว้นในเรื่องการถือศีลอดมันเป็นของฉันและฉันจะตอบแทนด้วยตัวของฉันเองทีนี้จากตะกี้เนี่ยแบ่งปันอาหารเนี่ยอัลลอฮฺฮัจญะฮ์ฮัจญีนียีบังยีให้ได้ผลบุญเหมือนกันหมดเลยแต่พอเป็นรอมฎอนบวชคนนี้กับบวชคนนั้นบางทีการตอบแทนจากอัลลอฮ์ไม่เหมือนกันเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในพี่น้องลองดูผมเนี่ยผมนั่งพูดเนี่ยคอแห้งเอานี่เก็บสักนิดนึงปากแห้งๆผมบอกบวชใครก็เชื่อสภาพนะรู้ไหมว่าผมบวชหรือไม่บวชมันอยู่ข้างในบอกไม่ได้เลยว่าใครบวชไม่บวชจะบอกได้ว่าคนนี้ละหมาดเราเห็นจะบอกว่าคนนี้ไปทำฮัจญีเราเห็นคุมผ้าของอิหร่อมแต่รอมฎอนการถือศีลอดอยู่ข้างในไม่แสดงออกนั่นคือเรื่องระหว่างบ่าวคนนั้นระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอัลลอฮฺจะตอบแทนให้อย่างเฉพาะเจาะจงแก่เราทุกๆคนนี่คืออย่างที่สี่พี่น้องที่รอมฎอนได้นำมาพี่น้องครับเอ้านี่พี่น้องรู้ไหมรอมฎอนจะมาถึงเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเราจะเตรียมตัวรับกันยังไงแต่ว่าผมชวนฟังข่าวแล้วกันเมื่อวานวันที่25มีนาฬิกา2ยี่ห้อร่วมมือกันใครได้อ่านข่าวไหมนาฬิกา2ยี่ห้อของสวิตเลยร่วมมือกันดีไซน์ออกแบบนาฬิกาคอลเลกชันใหม่ขายที่ห้างในกรุงเทพเนี่ยแล้วจะออกแบบนะเมื่อวานมีข่าวนะจะวางขายในวันนี้พี่น้องจะวางขายในวันที่26คือวันเนี้ยนาฬิกา2ยี่ห้อเขารวมตัวกันออกแบบวางขายวันที่26วันเนี้ยเป็นวันแรกพี่น้องรู้ไหมคนน่ะไปต่อแถวเป็นร้อยไปต่อแถวตั้งแต่วานพี่น้องบางอันข่าวว่าชัดเจนบางอันข่าวไปต่อแถวกันตั้งแต่วานพี่น้องเมื่อคืนน่ะเพื่อที่จะอะไรจะได้ซื้อนาฬิกาคอลเลกชันใหม่ตัวนี้พี่น้องเขารู้ว่ามันดีเลยเอามาต่อยอดก็ได้หรือว่าจะครอบครองเป็นคอลเลกชันเป็นของแรไอเทมก็ได้เขารู้เขาไปรอกันพี่น้องนั่นนาฬิกาพี่น้องเขาไปต่อแถวรอกันน่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ผมไม่เห็นใครใส่ซาลาบันใส่ฮิญาบไปนะไม่เห็นนะแต่เขาไปรอกันตั้งแต่วานพี่น้องจะวางขายวันนี้รอตั้งแต่วันนี่เราต้องตั้งคำถามและตอบตัวเราสิรอมฎอนที่จะมาถึง4อย่างที่ผมเขียนมาเป็นรายการบอกเล่ากับพี่น้องเมื่อสักครู่เนี่ยมีค่าพอไหมที่เราจะต้อนรับมันที่เราจะจดจ่อรอคอยมันพี่น้องครับพี่น้องครับสิ่งต่อมาเมื่อรอมฎอนมาถึงเมื่อรอมฎอนมาถึงจะมีเสียงประกาศนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมามีเสียงประกาศลงมาว่ายาบากิยัลคอยรอักบิลวะบายาบากิยัลชัรรอักซิรโอบรรดาผู้ที่แสวงหาความดีทั้งหลายจงเข้ามาเถิดคืนแรกวันแรกรอมฎอนจะมีเสียงนี้ประกาศยาบากิยัลชัรรอักซิรโอคนที่กำลังแสวงหาการฝ่าฝืนเอ๋ยหยุดได้แล้วพี่น้องรอมฎอนมาถึงไม่ใช่มาไม่มีปีไม่มีคุยเขาเชิญด้วยพี่น้องครับเขาเชิญด้วยร้องเป็นเราเด้ออัลลอฮ์เดินเข้ามาเนี่ยมากินงานเอายกตัวอย่างมากินงานอัลลอฮ์ไม่ใส่ซองมาด้วยนะไม่มีใครเชิญลมขึ้นกลับบ้านไม่เข้าใช่ไหมกลับมาบ้านแล้วอัลลอฮ์ไม่มีใครเรียกเอาวนรถออกนะโมโหไปหาข้าวกินข้างนอกบ้านแต่นี่พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาให้มีเสียงประกาศเลยว่าโอ้ผู้ที่แสวงหาความดีจงเข้ามาอักบิลจงเข้ามาโอ้ผู้ที่แสวงหาความผิดทั้งหลายหยุดนะรอมฎอนวันแรกจะมีเสียงบอกเราอย่างนี้
ทั้งเชิญทั้งบอกตกลงใครเป็นแขกกันแน่พี่น้องเราหรือรอมฎอนที่เราจะต้อนรับรอมฎอนพี่น้องปรากฏว่าเราต่างที่จะต้องใช้ชีวิตผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันรอมฎอนไม่ได้มามือเปล่าไม่ได้มาให้เราต้องลำบากนะครับพี่น้องรอมฎอนไม่เคยทำให้ใครลำบากลองสิพี่น้องเจ็บป่วยนะพี่น้องเอ้ยนะครับต้องกินยาตลอดล้างไตไม่ขาดไม่ต้องบวชต้องเดินทางเนี่ยพี่น้องไม่ต้องบวชอายุเยอะแล้วไม่ต้องบวชอัลลอฮ์ผ่อนผันให้ทั้งนั้นพี่น้องครับแต่ให้พี่น้องรู้เอาไว้ว่าสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้เราจะต้องปฏิบัติตามมีการตอบแทนทั้งหมดเขาเหล่านั้นที่รับข้อยกเว้นก็ได้รับการตอบแทนเหมือนกันดังนั้นผมมองแล้วแต่ละคนเนี่ยพี่น้องเอ้ยยังแข็งแรงอยู่ตรงนี้ขอให้เราตั้งใจนะรอมฎอนปีนี้จะดีกว่าเดิมอินชาอัลลอฮ์เราตั้งใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าสู่การปฏิบัติตัวในเดือนรอมฎอนกันเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่ารอมฎอนเป็นใครรอมฎอนเอาอะไรมาบ้างผมเชื่อว่าณขณะนี้เราพร้อมแล้วแหละเปิดประตูต้อนรับกันแล้วนะครับต้องเปิดประตูต้อนรับกันแล้วแล้วเราจะต้องอยู่กับมันนะครับแล้วเราต้องอยู่กับมันเขาไม่ได้มามือเปล่านะครับเขาไม่ได้มามือเปล่าเรามาดูวิธีการปฏิบัติตัวสิ่งที่ผมเรียบเรียงมาพี่น้อง4รายการพอตะกี้รอมฎอนเอาอะไรมา4รายการพอนะครับเขาเรียกบรรยายแบบ New Normal นะครับไม่เยอะเอาชัดๆเอาชัดๆเลยพี่น้อง4รายการสิ่งที่เราต้องปฏิบัติข้อแรกพี่น้องข้อแรกเราต้องอดอัลลอฮ์ทำไมล่ะบอกทำไมต้องปฏิบัติตัวก็ต้องอดอยู่แล้วพี่น้องไอ้ที่บอกไม่ได้อดข้าวผมรู้ว่าทุกคนรู้ว่าต้องอดข้าวอดน้ำแต่ที่บอกว่าต้องอดเนี่ยพี่น้องสิ่งต่างๆที่เคยพลาดนินทาเขาพูดจาไม่ดีกระทำในสิ่งที่มันไม่ดีพี่น้องอย่าหยุดไว้พี่น้องอย่าเอาเข้าและอย่าเอาออกไอ้ของต่างๆที่อย่าเอาเข้าก็คืออะไรอาหารการกินน้ำอันนี้รู้อยู่แล้วอย่าเอาเข้าก็คือตาเราพี่น้องของไร้สาระอย่าเอาเข้าตาเสียงที่ไร้สาระอย่าเอาเข้าหูพอเราพูดถึงเสียงที่ไร้สาระผมขอแวบไปที่เรื่องการนินทาสักนิดนึงเพราะมันเป็นเรื่องมัสอาลาที่ผมเจอถามเยอะก็เอาบอกเล่ากันแถมสักนิดนึงเรื่องการนินทาพี่น้องการนินทาอาจารย์แต่ต้องเป็นคำถามแพทเทิร์นคล้ายๆกันเลยว่าอาจารย์ฉันเนี่ยก็ไม่ได้ชอบนินทาหรอกแต่ก็ต้องอยู่กับเพื่อนมันชอบเล่าให้ฟังพี่น้องเราจะเจอกรณีนี้ไหมอ๋อหลอมาอีกแล้วคนนี้เล่าอีกแล้วพี่น้องมันทำได้สองอย่างพี่น้องมันทำได้สองอย่างหนึ่งลุกหนีเลยนะครับหนึ่งลุกหนีหรือไม่ก็เปลี่ยนเรื่องคุยกับเขานะอย่างที่สองสิ่งที่ต้องทำก็คือในการโต้แย้งไปเวลามีใครมานินทาคนอื่นน่ะเห็นกับตาเหรออัลลอฮ์พี่น้องร้อยทั้งร้อยพี่น้องเขาเล่ามานะครับคานเขาครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนพูดกับนบีตอนนั้นน่ะนบีถามถึงคนคนหนึ่งว่าคนคนนั้นไปไหนล่ะไม่เห็นคนที่นั่งอยู่ก็เอาเลยจวกเลยพี่น้องยารอซูลุลลอฮ์ไอ้คนเลวคนนั้นน่ะนะไอ้คนเลวแบบนั้นนะที่นบีถามน่ะไอ้คนเลวแบบนั้นอัลลอฮ์นบีอัลลอฮ์ไม่เอาแล้วนบีก็ไม่รักมันหรอกไม่ดีจวกเลยจวกเลยพี่น้องนบีบอกหยุดหยุดนะท่านหยุดนบีเบรกเลยพี่น้องครับนบีเบรกไม่ใช่เฉยนะเฮ้ยจริงเหรอแหมเราอะเฮ้ยจริงเหรออัลลอฮ์ไม่บอกไม่รู้นะนี่แม่นี่นั่นนบีเบรกพี่น้องครับนบีห้ามเลยพี่น้องครับคนมีชาฮาดะพี่น้องคนมีกาลิโมนะครับนี่คือสิ่งที่เราเวลาอยู่กับการนินทาอย่าเผลออัลลอฮ์ไม่ฟังไม่บอกไม่รู้พี่น้องรับกันไปการนินทาบาปมันเป็นยังไงรู้ไหมผมจะไม่บอกว่าบาปเหมือนในเรื่องของการกินเนื้อเน่านะผมจะไม่บอกงั้นพอรู้กันอยู่แล้วบาปมันเป็นเหมือนกินบุฟเฟ่พี่น้องบาปเหมือนกินบุฟเฟ่
กินเยอะกินน้อยจ่ายเท่ากันใช่ไหมกินเยอะกินน้อยจ่ายเท่ากันไอเราเนี่ยอโลแค่ฐานเรือเออเว้ยแค่สนุกกับเขาแต่จ่ายเท่ากันพี่น้องดังนั้นอย่าพี่น้องอโลไอเราก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วเรื่องนินทาห้ามอย่าเอาเข้าหูพี่น้องอย่าเอาเข้าหูนะแล้วเรื่องการพูดกัญจาพี่น้องนะครับรอมฎอนคือโล่ป้องกันอัสซียามูจุนนะตุนฟะลายัรฟุสวะลายะจะฮัลวะอินอิมรุอินวะอินอิมรุอินกอตะละฮูเอาชาตะมะฮูฟัลยะกุลอะนะซออิมอะนะซออิมนบีสอนว่ารอมฎอนการถือศีลอดคือโล่ป้องกันพี่น้องการถือศีลอดคือโล่ป้องกันฉะนั้นอย่าทำอะไรที่หยาบคายอย่าพูดจาหยาบคายอย่าทำอะไรที่โง่เขลาที่มันไม่ดีงามแต่ถ้าหากว่ามีใครมายั่วแต่ถ้าหากว่ามีใครมายั่วมาด่าเราชาตามามาด่าเราเอากอตาละหรือว่ามาชวนทะเลาะมายั่วลมขึ้นทำยังไงพี่น้องนบีบอกฟัลยะกุลอะนะซออิมอะนะซออิมฉันถือศีลอดฉันถือศีลอดพี่น้องคิดเหรอพี่น้องลองคิดดูนะคนมันมาด่าเราเนี่ยแล้วก็บอกไปเลยอนาซออิมอนาซออิมเมื่อเผอมันด่าเราก็เดิมอีกพี่น้องมันไม่รู้เรื่องพี่น้องแต่ถ้าเป็นมุสลิมยังพอรู้เรื่องแต่สิ่งสำคัญที่สุดการที่เรานั้นได้พูดว่าฉันถือศีลอดอยู่นะฉันถือศีลอดอยู่นะเป็นการเตือนตัวเราเราต้องพูดให้ตัวเราเนี่ยแหละครับมันจะหยุดด่าไม่หยุดด่าคนมันจะด่าพี่น้องต่อให้บอกว่าอัลลอฮ์ดูอยู่มันก็ไม่หยุดด่าแต่ถ้าหากว่าเราบอกเพื่อตัวเราฉันถือศีลอดอยู่นะฉันก็จะไม่ด่าไปฉันถือศีลอดอยู่นะฉันก็จะไม่ทะเลาะกับเขาไปนะนี่คือสูตรที่นบีสอนเอาไว้นะครับอ่ะเรามาดูกันต่อข้อแรกอดนะอดนะพี่น้องสิ่งต่างๆการพูดการจาระงับยับยั้งเดี๋ยวกลายเป็นว่าหิวเฉยๆหุ่นดีพี่น้องหุ่นดีเฉยๆเรียบร้อยเลยพี่น้องอ่ะข้อที่2เลี้ยงละศีลอดคนอื่นเยอะๆนะเลี้ยงละศีลอดคนอื่นเยอะๆทำไมรู้ไหมไอ้ผลบุญเนี่ยได้อยู่แล้วแหละแต่ที่บอกให้เยอะๆเพราะว่าอะไรบางทีเราแหมมันกระเผลอนะครับบางทีมันกระเผลอเปิดมือถือดู YouTube นะครับมันกระเผลอเอาแวบไปอีกแล้วนางแบบคนนั้นขึ้นมาอีกแล้วไม่เลยจะดูหรอกแวบขึ้นมาอีกแล้วบางทีมันก็เกิดความบกพร่องพี่น้องความบกพร่องในการถือศีลอดของเราถ้าหากเป็นละหมาดฟัรดูเราจะเสริมความบกพร่องของการละหมาดฟัรดูของเราได้ด้วยครับมาชาอัลลอฮ์การละหมาดซุนนะตเสริมได้ด้วยกับการละหมาดซุนนะตส่วนการถือศีลอดให้เราเสริมด้วยกับการเลี้ยงละศีลอดคนอื่นนะครับตั้งใจไว้พี่น้องครับเลี้ยงละศีลอดคนอื่นทำกับข้าวเองมัดถุงเลยพี่น้องตะก่อนต้องใส่ถ้วยกันใช่ไหมถ้วยกระปนกันหมดไอ้ลายนี่บานโต๊ะนี่ว่าเอ้ยไอ้ลายไม่มีบานในเต้นี่ว่าสลับกันไปหมดตัวนี้มัดถุงแจกแจกแจกเนี่ยเลี้ยงละศีลอดนะครับเราจะได้ผลบุญของผู้ที่ถือศีลอดด้วยไม่ตกหล่นด้วยนะนะนี่คือสูตรนะครับที่เอาให้เอาไว้อย่างที่สามในการปฏิบัติตัวของเราพี่น้องครับจะไม่บอกว่าให้อ่านกุรอานอย่างไรจะไม่บอกว่าให้ละหมาดตะเราะวะห์อย่างไรแต่ผมจะบอกว่าอย่าเดี๋ยวสิ่งที่3ที่เราจะต้องทำก็คืออย่าเดี๋ยวประเด็นเนี่ยแหละพี่น้องเราเนี่ยแหละจะเดี๋ยวกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอัลลอฮ์นี่เข้าอาซัดแล้วบางทียังไปละหมาดซุฮดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็รออีกแล้วอย่าเดี๋ยวพี่น้องครับอย่าเดี๋ยวในรอมฎอนพี่น้องรู้ไหมชัยฏอนเนี่ยมันถอดใจไปนานแล้วที่จะให้มุสลิมเราเนี่ยชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไปเชื่อหลวงพ่อเอาไหมไม่เชื่อก็หลวงพ่อแปลก็เป็นหลวงพ่อแต่เราจะเชื่อในสิ่งนบีบอกจะให้เราไปไหว้ต้นมงต้นไม้ไหมไม่ใช่ความเชื่อเราชัยฏอนหมดหวังแต่ชัยฏอนมันจะทิ้งนิสัยเอาไว้ทั้งที่รอมฎอนเนี่ยมันถูกล่ามนะไอ้ยินแสบๆมันถูกล่ามนะแต่ว่าทำไมบางทีรอมฎอนเรายังเห็นคนที่ไม่บวชยังเห็นแวดด่ากันอยู่ยังเห็นคนที่ดูเหมือนกับไม่ใช่รอมฎอนนั่นคือสิ่งที่ชัยฏอนมันฝังไว้ด้วยกับคำว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพอเวลามาถึงรอมฎอน
เดี๋ยวก่อนตั้งใจเต็มที่เลยรอมฎอนนี้เอาละสักยุสหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เอาละสักหนึ่งจบก็เดี๋ยวไปมาวันที่สองพี่น้องเอาเริ่มละเหลือครึ่งยุสวันที่สามเดี๋ยวยาเดี๋ยวพี่น้องอัตตาสวีฟการผัดวันประกันพรุ่งนี่คือสิ่งหนึ่งที่ชัยฏอนทิ้งเอาไว้มีคำพูดหนึ่งของท่านอิบนุลกอยยิมเราให้มาล้อน่าสนใจพี่น้องครับท่านอิบนุลกอยยิมบอกแกเราว่าอินนาอักซารออะห์ลินนารีมินันมุซาวิฟีนแท้จริงชาวนรกส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนมากของชาวนรกอินนาอักซารออะห์ลินนารีแท้จริงส่วนมากของชาวนรกเนี่ยมาจากพวกมูซาวิฟีนมูซาวิฟีนแปลว่าอะไรพวกที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนนั่นแหละเดี๋ยวก่อนท่านอิบนุลกอยยิมบอกอีกว่ามันเหมือนกับคนหนึ่งที่ตั้งใจจะตัดต้นไม้ใหญ่เลยแต่ปรากฏว่าก็มองไปที่ต้นไม้ใหญ่อัลลอฮ์มันใหญ่เหลือเกินนะงั้นเดี๋ยวเอาไว้ปีหน้าเดี๋ยวตัดแหมมันใหญ่เดี๋ยวแหมปีนี้น่าจะลำบากเดี๋ยวตัดปีหน้าเขาไม่รู้หรอกว่าเมื่อเวลายิ่งผ่านไปต้นไม้มันยิ่งแข็งแรงขึ้นรากมันยิ่งลึกลงเขาไม่รู้เลยว่ายิ่งเวลาผ่านไปตัวเขาเองต่างหากที่จะอ่อนแอถามสิว่าคนคนนั้นจะตัดต้นไม้ได้ไหมไม่ได้หมดพี่น้องต้นไม้ก็แข็งแรงขึ้นไอ้ตัวเราก็อ่อนแอหวังเลยว่าอัลลอฮ์เราจะทำอย่างเต็มที่ตอนแก่พี่น้องรู้ได้ยังไงเราจะอยู่ถึงตอนแก่พี่น้องครับอย่าผัดวันประกันพรุ่งจะทำอะไรเริ่มสตาร์ททำกันอย่างเต็มที่นะครับนี่คืออย่างที่สามที่จะบอกให้เรานั้นได้ปฏิบัติตัวก็คืออย่าเดี๋ยวก่อนอย่าเดี๋ยวก่อนอย่างที่สี่ที่จะบอกก็คือให้เรานั้นแสวงหาไลลาตุลกอดัรแสวงหาไลลาตุลกอดัรเสมอพี่น้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึง10คืนสุดท้ายตั้งมั่นอยู่ในใจเสมออย่าเพิ่งไปสตาร์ทความตั้งใจว่าจะหาไลลาตุลกอดัรเนี่ยตอน10คืนสุดท้ายเพราะงั้นเดี๋ยว20วันแรกแผ่วหมดพี่น้องแผ่วนะครับมันจะแผ่วนะตั้งใจตั้งแต่แรกเลยแล้วก็จะใส่กันเต็มข้อนะครับนะพี่น้องรู้ไหมพอเวลาพูดถึงไลลาตุลกอดัรมีบทเรียนให้แก่เราไลลาตุลกอดัรจริงๆแล้วเราน่าจะรู้ได้ซ้ําว่าเป็นคืนไหนใช่มั้ยนบีน่ะออกมาแล้วออกมาหาซอฮาบะห์แล้วจะมาบอกไลลาตุลกอดัรแล้วแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันออกมาเพื่อจะมาแจ้งพวกท่านให้ทราบถึงคืนไหนที่เป็นคืนไลลาตุลกอดัรแต่มีคน2คนนั้นทะเลาะกันไลลาตุลกอดัรจึงถูกยกออกไปจากฉันพี่น้องครับพี่น้องลองคิดดูนั่นแค่คน2คนทะเลาะกันมุสลิม2คนทะเลาะกันพี่น้องไม่ถูกกันด่ากันแตกแยกกันไลลาตุลกอดัรถูกยกออกไปแล้วดูสิทุกวันนี้มุสลิมเราทะเลาะกันเท่าไหร่พี่น้องหรือจะมองให้ใกล้กันอีกหน่อยคนในบ้านเราทะเลาะกันเท่าไหร่ที่เราทะเลาะกันน่ะพ่อทะเลาะกับแม่ลูกทะเลาะกับพ่อแม่สามีทะเลาะกันกับภรรยามากเท่าไหร่แล้วพี่น้องการทะเลาะกันไลลาตุลกอดัรอัลลอฮ์บะเราะกัตมันแค่ไหนถูกยกออกไปดังนั้นอย่าเพิ่งถามว่าทำไมริสกีบางทีไอเราที่อยากได้นะทำไมยังไม่ได้พี่น้องเราทะเลาะกันเองหรือเปล่าวันนี้ไอของที่มุสลิมก็ต่างที่จะตั้งกลุ่มนั้นตั้งกลุ่มนี้กันขึ้นมาอยากที่จะทำงานให้กับสังคมอัลลอฮ์สุดท้ายแล้วก็สู้เขาไม่ได้ดูกันก่อนว่าไอกลุ่มต่างๆเนี่ยทะเลาะกันไหมอย่าทะเลาะกันพี่น้องให้อภัยกันถ้าโกรธพี่น้องก็ให้รู้ตัวว่าเรากำลังโกรธและถ้ารู้ช้าไปหน่อยก็ขอโทษเขาอย่าทะเลาะกันมอบความรักให้แก่กันนะครับมอบความรักให้แก่กันอย่าทะเลาะกันนะเพราะว่าครั้งหนึ่งการทะเลาะกันเคยได้ทำให้เป็นเหตุที่ไลลาตุลกอดัรถูกยกออกไปในวันที่แน่นอนได้ถูกยกออกไปเราก็ต้องมางุมมาหรากันนั่นแหละแต่ก็ดีนะที่ไลลาตุลกอดัรได้ถูกยกออกไปไม่ได้ถูกยกวันที่แน่นอนถูกยกออกไปคือเราก็จะได้เต็มที่กับอามันลองถ้ารู้วันที่25ไลลาตุลกอดัรเป๊ะๆเ
เราก็ชิวกันแหละพี่น้อง25วันชิวกันเลยเอาได้แหละวันที่25แล้วก็รอออกอีดเลยดีนะนี่ความเมตตาของอัลลอฮ์นะอาซาอันตะกรอฮูชัยอันวะฮูไคอรุลละกุมบางสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่ชอบหรอกอัลลอฮ์ต้องมานั่งหาแม่แทนที่มันจะไม่ทะเลาะกันนบีจะได้มาบอกสิวะฮูไคอรุลละกุมมันเป็นสิ่งดีสำหรับพวกเรานะครับพี่น้องนะนี่คือสิ่งที่อยากที่จะบอกการเตรียมตัวกันสิ่งใดนะครับที่มันจะทำให้อะไรครับให้ในสิ่งที่เราพยายามมานั้นมันสูญหายไปพี่น้องอย่าไปทำอดมาตั้งนานแหมพี่น้องเอ้ยนะครับเราก็ไปทำในสิ่งที่ไร้สาระพี่น้องครับสุดท้ายแล้วรอมฎอนไม่ว่าจะเอาอะไรมาดีแค่ไหนในการถือศีลอดจะมีผลบุญมากมายแค่ไหนอ้ออีกอันนึงรอมฎอนเอาอะไรมารู้ไหมรอมฎอนเอาการเช็คอินมารอมฎอนต้องเช็คอินนะพี่น้องคนจะเช็คอินน่ะมันมีอยู่2แบบเอาเราเล่นในอะไร Facebook อยู่บ้านก็เช็คอินได้นู่นพี่น้องเช็คที่ไหนเขาใหญ่อยู่บ้านเขาใหญ่เที่ยงนี่อยู่ริมคลองแหละเช็คอินเขาใหญ่เที่ยงเนียนเนียนมันจะมีเนียนกับอีกอันนึงไปเขาใหญ่เที่ยงจริงๆแล้วก็เช็คอินจริงๆในรอมฎอนก็มีแบบ2 อย่างเนี่ยแหละบางคนก็เนียนเนียนอยู่ออกอีดเหมือนกันแต่บางคนอยู่กับรอมฎอนจริงๆต้องเช็คอินพี่น้องทำไมต้องเช็คอินรู้ไหมเพราะว่าวันที่เรายืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการถือศีลอดกับอัลกุรอานที่เราอ่านการถือศีลอดที่เราอดจะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้โออัลลอฮฺฉันหากห้ามเขาจากการกินในเวลากลางวันขอให้ฉันได้ช่วยเหลือให้ชะฟาอะห์เขาได้เถิดอัลกุรอานจะขอกับอัลลอฮ์ในวันที่เรายืนอยู่ในวันนั้นในวันกิยามะห์โอ้อัลลอฮ์ฉันหากห้ามเขาจากการนอนในเวลากลางคืนโปรดให้ฉันได้ชะฟาอะห์เขาด้วยเถิดและทั้งสองการถือศีลอดกับกุรอานก็ได้สิทธิ์ได้รับการอนุญาตจากอัลลอฮ์ให้ชะฟาอะห์กับคนคนนั้นให้ชะฟาอะห์กับเรานะครับนะนี่คือความสำคัญต้องเช็คอินนะต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆนะไม่งั้นเช็คอินเนียนๆได้แต่ถามว่าเขาจะเที่ยงไปเดินตลาดคนเดินมาเปล่ารู้เปล่ามีโจ๊กนะมีกาแฟตรงนั้นมีตรงนี้ไม่รู้เช็คอินอย่างเดียวทำฟอร์มพี่น้องวันนั้นการถือศีลอดก็รู้กุรอานก็รู้และสิ่งสำคัญตัวเราเนี่ยแหละรู้ตัวเราดีที่สุดว่าเราทำอย่างไรกับรอมฎอนเราทำอย่างไรกับการถือศีลอดของเราตั้งใจนะพี่น้องให้ปีนี้ดีกว่าเดิมในอามันในรอมฎอนพี่น้องครับมันจะทวีคูณในการตอบแทนณอัลเลาะห์ตะอาลามากอยู่แล้วพี่น้องรอมฎอนจะมีแขกไม่ได้รับเชิญมาด้วยนะจะมีแขกไม่ได้รับเชิญเนียนๆมาพร้อมกับรอมฎอนด้วยพี่น้องอย่ารับนะอย่าไปรับแขกไอ้ตัวเนียนๆมาเนี่ยนะอะไรรู้ไหมเราเห็นกันทุกปีแหละแชร์กันใน Facebook อ่ะผลบุญคืนแรกได้อย่างนี้ไปละหมาดตะเราะวีห์คืน2ได้อย่างนี้คืน3ได้อย่างนี้ยันคืนนั่นพี่น้องหะดีษเมาดูอะของปลอมพี่น้องอย่าไปต้อนรับนะหะดีษเมาดูอะต่างๆเยอะแยะพี่น้องอย่าไปอินกับมันเพราะรอมฎอนประเสริฐอยู่แล้วประเสริฐขนาดไหนล่ะคืนแรกมีเสียงประกาศอย่างที่บอกไปโอ้ผู้แสวงหาความดีจงเข้ามาโอ้ผู้แสวงหาความผิดจงหยุดวันนี้ประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดแล้วและมีการปลดปล่อยอุตกอุนมินันนาร์ได้ถูกปล่อยให้พ้นจากไฟนรกแล้วในทุกๆคืนสำคัญแล้วพี่น้องเพียงพอแล้วใช่ไหมครับนะดังนั้นอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นของที่แน่นอนมาจากนบีละทิ้งไปนะครับเอาของชั่วๆนี่ก็อัลลอฮ์ไม่ไหวจะทำแล้วนะครับนะมันจะมีของแปลกปลอมมาเยอะนะมีอันหนึ่งนะครับมีอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นฮะดีษน่าจะไปอ่อนนิดนึงดออีฟนะครับก็เป็นในส่วนของการที่บอกว่าใครที่เข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งที่เป็นอามันซุนนะในเดือนรอมฎอนจะได้การตอบแทนเท่ากับฟัรดูในเดือนก่อนๆก็มีพี่น้องก็มีหลากหลายอันพี่น้องครับก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาบอกลูกหลานกันพี่น้องแต่ส่วนใครเขาจะไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาแต่เราก็ต้องบอกเขานะครับนั้นมันจะมีแขกแปลกปลอมมาด้วยนะครับการละหมาดตะเราะวีห์นะครับ
ก็ให้เราละหมาดได้ตั้งแต่หลังอีชาไปนะครับการละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยเป็นชื่อที่ถูกเรียกให้กับกิยามุลเลนในเวลาอื่นๆกิยามุลเลนมันจะมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันตะฮัจญุดกิยามุลเลนตะเราะวีห์นะครับจะมีชื่อเรียกที่ต่างกันแล้วแต่ช่วงเวลาที่มันอยู่ถ้าหากว่าเป็นช่วงรอมฎอนก็จะเรียกตะเราะวีห์นะครับอ่ะข้อต่อมาพี่น้องสุดท้ายแล้วที่พูดไปเมื่อกี้ครั้งอยู่สุดท้ายแล้วรอมฎอนจะดีแค่ไหนจะมีผลตอบแทนแค่ไหนประตูสวรรค์บาบุรอยยานให้คนที่เคยเช็คอินในดุนยาเนี่ยได้เข้าทั้งหมดเลยเขาจะดูนะคนจะได้เข้าบาบุรอยยานประตูที่คนที่ถือศีลอดอย่างจริงจังจะได้เข้าเนี่ยเฉพาะคนที่เช็คอินในรอมฎอนอย่างจริงจังไม่ได้เช็คอินเนียนๆนะเช็คอินแล้วก็อยู่จริงๆจะได้เข้าบาบุรอยยานแต่สุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ที่ตัวเราครับเราจะได้รับมันไหมอยู่ที่ตัวเราครั้งหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินขึ้นมิมบัรเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านญาบิรบินซะมะเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินขึ้นมิมบัรท่านกล่าวอามีนอามีนอามีนท่านกล่าว3ครั้งท่านกล่าวอามีน3ครั้งซอฮาบะห์เห็นได้ยินซอฮาบะห์นี่จะจับตาการกระทําของนบีหมดอ้าวปกติขึ้นนี่ก็คือจะนาซีฮัตจะพูดจะคุตุบะห์เลยวันนี้ขึ้นแปลกอามีนอามีนอามีนพอเวลานบีเสร็จเรียบร้อยนบีลงมาซอฮาบะห์รุมถามเลยเมื่อสักครู่มีอะไรหรือยารอซูลุลลอฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ายิบรีลได้มาหาฉันได้มาบอกแก่ฉันว่าความวิบัติจงมีแด่คนที่เมื่อรอมฎอนมาถึงเขานั้นไม่ได้รับการอภัยโทษจงกล่าวอามีนนบีจึงกล่าวอามีนความวิบัติจงมีแด่ผู้ที่ชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกเอ่ยต่อหน้าเขาและเขาไม่ได้ศอลาวาตให้แก่นบีจงกล่าวอามีนนบีก็กล่าวอามีนความวิบัติจงมีแด่ผู้ที่เขาได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับพ่อแม่ของเขาหรือคนใดคนหนึ่งทั้งสองเนี่ยในวัยที่พ่อแม่แก่ชราแต่พ่อแม่ทั้งสองไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เขาได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์จงกล่าวอามีนยิบรีลกล่าวนบีกล่าวว่าอามีนในอีกหะดีษหนึ่งที่รายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์อีกสำนวนหนึ่งคล้ายๆกันว่าความวิบัติจงมีแด่ผู้ที่เขาได้อยู่กับพ่อแม่ของเขาในวัยแก่ชราหรือคนใดคนหนึ่งทั้งสองแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะเหตุที่เขาได้อยู่ร่วมกับพ่อแม่ทั้งสองนั้นในวัยแก่ชราพี่น้องครับสุดท้ายแล้วอยู่ที่ตัวเราเราจะปฏิบัติอย่างไรในเดือนรอมฎอนพี่น้องมันมาแล้วมันก็ไปนะครับแต่รอมฎอนอย่างที่บอกอายุเท่าไหร่แล้ว1441ปีเราเนี่ยแหละอายุน้อยมันน้อยไปเรื่อยๆพี่น้องเราไม่ใช่อายุเยอะนะถ้าเราคิดอายุเยอะมันก็ก็ดีแต่ถ้าเราคิดว่าเราอายุน้อยน้อยไปเรื่อยๆน้อยไปเรื่อยๆเราก็จะได้ทำการตระเตรียมในความดีของเรานบีบอกว่าอันกัยยิซูมันดานะนับซะฮูวะอามิลาลิมาบะอ์ดัลเมาต์คนที่ฉลาดคือคนที่คิดสอบตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอวะอามิลาลิมาบะอ์ดัลเมาต์กระทำในสิ่งที่ยังประโยชน์แก่เขาหลังความตายทำการตรวจสอบยังไงเอวันนี้ดีกว่าเมื่อวานไหมเอวันนี้มีความผิดอะไรไหมทำการตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่าไอ้มิลาลิมาบะดันเมากระทำในสิ่งที่ยังประโยชน์หลังความตายเพราะสิ่งที่เราทำอยู่บ้างให้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตมีปัจจัยยังชีพมีความสุขมีเสียงหัวเราะในโลกใบนี้แต่ให้เรานึกบ้างว่าอะไรจะยังประโยชน์แก่ตัวเราในกุบูรวัลอายิซุมานิตตบานัฟซะฮูฮาวาฮาวะตะมันนาอะลัลลอฮินอามานีและคนที่อ่อนแอคนที่โง่เขลาคือใครรู้ไหมคือคนที่เขาตามนับซูตามอารมณ์นะครับแต่เขาก็ยังหวังในความโปรดปานจากอัลลอฮ์ทั้งที่ไม่ตามอัลลอฮ์เลยนะแต่หวังในความโปรดปานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นหะดีษเมื่อกี้นำมาบอกเล่าเพื่อให้เราใคร่ควรกันนะวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่เราได้อยู่ถึงรอมฎอนเราอาจจะได้ไปเยี่ยมพ่อแม่เราบ่อยขึ้นบางทีแต่งงานแล้วใครอยู่กับพ่อแม่นี่อัลฮัมดุลิลละห์เยี่ยมเลยแต่บางที
เราแยกออกมาอาจจะไปเยี่ยมพ่อแม่เราเยอะขึ้นเอาของไปให้แก่บัวเตรียมของเซาโฮไว้ให้ท่านทั้งสองไปเยี่ยมเยอะขึ้นได้ทำความดีกับท่านทั้งสองวันนี้เราได้อ่านกุรอานมากขึ้นเราได้อ่านหะดีษนบีมากขึ้นได้ศอลาวาตให้กับนบีมากขึ้นวันนี้เอาซุนนะห์อย่างหนึ่งมาบอกให้กับพี่น้องซึ่งบางทีเราอาจจะยังไม่รู้ในซุนนะห์ตรงนี้ก็ได้การศอลาวาตให้กับท่านนบีการศอลาวาตให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงจังหวะที่เรารับอาซานพี่น้องครับตรงนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่ามันจะเป็นเหตุที่ทำให้เราได้ชะฟาอะห์การช่วยเหลือจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์เราเนี่ยปกติได้ยินบิลาลอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเราก็จะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรจนกระทั่งบิลาลอาซานเสร็จเรียบร้อยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็จะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็อ่านดุอาอะไรอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะอวะติซามะห์จนกระทั่งจบใช่ไหมแต่ซุนนะห์นบีพี่น้องครับเมื่อฟังเสียงอาซานถึงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วอย่าเพิ่งอ่านดุอารับอาซานให้ศอลาวาตให้นบีก่อนบิลาลอาซานเสร็จลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เราศอลาวาตให้ก่อนเลยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดหรือจะศอลาวาตแบบในตะชะฮุดของเราก็ได้อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วศอลาวาตเรียบร้อยแล้วอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะอวะติซามะห์วัศ็อลาตินกออิมะห์อาติมุฮัมมัดันิลวะซีลาตะวัลฟะดีละวะบะอัสฮูมะกอมัมมะห์มูดันิลละซีวะอัตตะใครศอลาวาตให้กับ นบีสม่ำเสมอและดุอาให้กับ นบีในต้นนี้หลังอาจารย์ นบีบอกว่าการชาฟาอะห์เป็นที่อนุมัติสำหรับเขาในวันกิยามะห์ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธายิ่งทั้งหลายครับเสาะแสวงหาความดีตั้งใจกันอย่างเต็มที่ที่สำคัญพี่น้องในสิ่งที่บอกไปทั้งหมดเราจะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมขอให้เราตั้งใจจริงเป็นอันดับแรกดังนั้นขอดุอาให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ได้อยู่ถึงเดือนรอมฎอนพบกับไลลาตุลกอดัรขอให้เราท่านทั้งหลายได้รับการตอบรับอามานทุกอย่างดูอาที่ขอแล้วตะอาลาตอบรับโดยเร็วด้วยเถิดวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์